สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเคยดองไว้นะคะดองไว้นานมากๆเนอะก็คือการลงสีน้ำนะคะลงสีผมแบบง่ายๆนะคะในแบบที่2ค่ะเราก็ดองไว้ตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนนะคะก็นี่นะเป็นตัวแบบตอนแรกนะคะที่เราจะวาดน้อง2คนนี้เนอะครั้งนี้เราก็จะมาระบายสีผมของตัวนี้กันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะข้ามทุกขั้นตอนแล้วก็ไปเจาะเฉพาะวิธีการลงสีผมนะคะสำหรับผู้กันและสีก็เลือกเอาตามที่หาได้ตามสะดวกนะคะแล้วก็เคยอธิบายเรื่องสีกับเรื่องผู้กันไว้ในคลิปก่อนแล้วค่ะไปดูกันได้นะโอเคค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเราก็จะยึดตามตัวแบบเดิมนะคะก็คือเป็นสีผมที่ออกเป็นโทนแดงๆโทนส้มนะคะวิธีการลงครั้งนี้ก็จะสอนแบบง่ายๆเช่นเดิมค่ะสำหรับการเลือกสีในครั้งนี้นะคะให้เลือกสีที่อยู่ในโทนเดียวกันเช่นสีโทนอุ่นหรือว่าสีโทนเย็นนะคะในสีที่ใกล้เคียงกันขึ้นมา2สีค่ะโดยเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีออกส้มอ่อนๆแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสีโทนแดงส้มแบบนี้ค่ะวิธีการระบายนะคะก็คือการระบายเชื่อมกันแบบนี้นะคะเราจะทำการลงสีอ่อนก่อนนะคะในส่วนที่ต้องการให้มันเป็นแสงแล้วก็ลงสีเข้มเชื่อมลงไปค่ะวิธีการก็ง่ายดายแค่นี้เองนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลงให้ดูค่ะแล้วก็อย่าลืมข้อสำคัญนะคะว่าหัวใจของการใช้สีน้ำเนี่ยก็คือความโปร่งแสงนะคะฉะนั้นเราก็จะเริ่มได้จากระดับสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มค่ะค่อยๆบิ้วสีเพิ่มขึ้นไปทีละขั้นตอนนะคะและเพื่อกันพลาดทุกครั้งนะคะก็อย่าลืมเทสีในกระดาษก่อนที่จะลงสีจริงกันด้วยนะวิธีการลงในรูปแบบนี้นะคะก็ง่ายๆเลยให้เราเริ่มจากการลงสีอ่อนลงไปแบบนี้นะคะในส่วนที่อยากให้เป็นแสงแล้วก็ในระหว่างที่เขายังเปียกอยู่นะคะเราก็จะแซมสีเข้มลงไปเพิ่มในส่วนของหัวและท้ายค่ะนี่เราก็ลงสีอ่อนก่อนนะคะต้องมีความชุ่มพอประมาณนะคะแต่ว่าก็ใหญ่เกินไปนะคะเรื่องปริมาณน้ำจากนั้นก็เอาสีเข้มค่ะลงเชื่อมนะคะโดยถ้าเกิดว่าอยู่ข้างบนเนี่ยก็ให้ลงเชื่อมแล้วก็ปัดขึ้นไปด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ในหมวกค่ะแต่ว่าเราก็ลงให้ดูนะในบางจุดนะคะเราสามารถเพิ่มลูกเล่นได้ด้วยการเว้นขาวไว้ค่ะแบบนี้นะคะลงสีอ่อนแล้วก็เว้นขาวบางช่วงไว้ก็จะทำให้สีของภาพที่เราลงนะคะมันดูมีมิติมากขึ้นค่ะและต่อมานะคะในส่วนสีเข้มที่เราจะต้องลงด้านล่างเนี่ยก็ให้เราใช้วิธีปัดลงมาแบบนี้ค่ะจะปัดขึ้นหรือว่าปัดลงก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกและแต่ความถนัดค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือให้ลงสีในช่วงที่สีอ่อนนะคะหรือว่าสีที่เราต้องการเชื่อมเนี่ยยังเปียกอยู่ค่ะฉะนั้นนะคะเทคนิคนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่เราใช้แล้วก็คุณภาพของกระดาษด้วยค่ะก็ให้ทำการลงสลับกันนะคะระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มค่ะลงไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆลงทีละส่วนค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะยังเป็นเพียงแค่สีพื้นเท่านั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการลงแสงและเงาเรื่องของช่อผมเนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มในส่วนของสีเข้มนะคะในภายหลังได้ค่ะแต่ถึงจะบอกว่าไม่ซีเรียสนะคะการลงขั้นตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกำหนดแสงเงาแล้วก็ความเข้มของช่อผมแบบคร่าวๆได้แล้วค่ะว่าตรงไหนเนี่ยเราอยากจะให้เข้มตรงไหนที่มันอยู่ในจุดที่แสงเข้าไม่ถึงนะคะก็สามารถกำหนดคร่าวๆได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยค่ะถ้าจุดที่เราต้องการจะเชื่อมนะคะเขาเริ่มมีความแห้งแล้วเราสามารถใช้น้ำในการช่วยเบนหรือว่าช่วยเพิ่มความชุ่มของสีได้ค่ะถ้าเราลงเชื่อมระหว่างที่สีเปียกไม่ทันนะคะเขาก็จะให้เอฟเฟกต์เป็นประมาณนี้ค่ะก็คือแข็งๆทื่อๆแบบนี้นะคะสังเกตว่าตรงนี้นะคะมันก็จะไม่ฟุ้งเหมือนกับด้านข้างที่อยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะเอฟเฟกต์เขาจะต่างกัน
ซึ่งวิธีแก้นะคะก็จะมีอยู่2แบบก็คือ 1. ใช้สีเข้มนะคะในการเพิ่มเข้าไปแบบนี้แล้วค่อยๆเกลี่ยให้มันมีความสมูทหรือว่ามีความเข้ากันมากขึ้นค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษที่เราใช้ค่ะถ้ากระดาษที่เราใช้นะคะสามารถเกลี่ยสีตอนที่มันแห้งไปแล้วเนี่ยได้อีกรอบนึงก็จะสามารถแก้ได้ทันค่ะโดยส่วนตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์แบบฟุ้งหรือว่าแบบทื่อนะคะเราก็รู้สึกว่าโอเคทั้ง2แบบนะคะเพราะว่ามันเป็นลูกเล่นตามแบบฉบับของการใช้สีน้ำค่ะเราคิดว่ามันก็น่าสนใจดีนะแต่สำหรับคนที่ชอบงานฟุ้งๆนะคะเราก็แนะนำว่าก็พยายามเกลี่ยให้ทันนะคะเพราะว่ากระดาษบางชนิดเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะฉะนั้นนะคะตัวที่กำหนดภาพรวมของภาพสีน้ำที่เราจะวาดเนี่ยก็จะมีปริมาณของน้ำคุณภาพของกระดาษแล้วก็เทคนิคที่เราใช้ในการลงค่ะนอกจากที่บอกตะกี้นะคะก็จะมีเรื่องของการวาดสไตล์การวาดแล้วก็สไตล์การตัดเส้นเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงปัจจัยอื่นๆเนาะเช่นคุณภาพของสีนะคะแบบของผู้กันคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากในการที่จะสร้างงานขึ้นมาให้มันมีเอกลักษณ์ของเรานะคะถ้าใครตามคลิปเรามาตั้งแต่แรกๆนะคะก็จะได้ยินบ่อยๆเนื้อเรื่องที่เราพูดว่าให้ตามหาเอกลักษณ์แล้วก็สไตล์ของตัวเองนะคะฉะนั้นเราก็จะพูดอยู่เสมอค่ะว่าวิธีการของเรานะคะดูเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้นะคะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆไปนะแล้วก็ไปปรับใช้กับสไตล์ของตัวเองค่ะและงานสีน้ำนะคะก็ไม่เหมาะกับคนใจร้อนนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะสมมติว่าเราต้องรอให้มันแห้งก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยลงเนี่ยแต่เราดันไปลงแล้วมันก็ไปเชื่อมกับในส่วนที่เราไม่ต้องการให้สีโดนนะคะสมมุติเป็นแบบนี้วิธีแก้นะคะเราก็ต้องพึ่งพาทิชชู่นะคะในการซับสีที่ไม่ต้องการออกไปนะคะจังหวะนี้ก็ต้องใช้ความเร็วนะก่อนที่สีมันจะแห้งนะคะค่อยๆซับออกไปค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็พูดนอกเรื่องค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าวิธีในการลงสีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราก็อยากคุยกับคนดูเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นทุกขั้นตอนในการที่เราลงสีน้ำด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากแบบแป๊บๆโผล่มานะมันเหมือนเป็นการกักนะคะเราก็เลยเลือกที่จะให้ดูทุกขั้นตอนที่เราลงสีที่เราสอนอยู่ตอนนี้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะก็กล้องจะสั่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามือนึงเนี่ยเราถือกล้องแล้วก็อีกมือนึงเราก็ระบายให้ดูพร้อมๆกันนะคะมันก็จะสั่นๆหน่อยนะยังไงก็ขอโทษด้วยค่ะระหว่างที่ดูนะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เช่นเดิมค่ะใครที่ยังไม่กดติดตามให้เราเราต้องการเป็นกำลังใจให้เรานะคะก็กดติดตามเราได้นะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะส่วนคนที่กดติดตามเราแล้วเราต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ซัพพอร์ตเรามาเสมอค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าอยากให้เราสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะถ้าเราสอนได้เราจะสอนแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ค่ะและตอนนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนของการลงสีพื้นนะคะนี่แค่การลงสีพื้นนะยังกินเวลาไปขนาดนี้เลยเนาะนี่นะคะแล้วก็ลงสีพื้นเสร็จแล้วค่ะเป็นการลงสีเชื่อมกันระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มนะคะมันก็จะมีบางจุดที่มันเป็นลายนะคะเป็นคราบของน้ำขึ้นมาแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ปริมาณของน้ำที่ใช้แล้วก็กระดาษที่ใช้ค่ะและส่วนตัวเรานะคะเราเป็นพวกชอบใช้เทคนิคเปียกๆนะคะมันก็จะมีพวกลายน้ำพวกนี้โผล่ขึ้นมาเยอะๆในงานของเราค่ะในขั้นตอนการลงสีพื้นนี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมแล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยบางส่วนเนี่ยมันอ่อนเกินไปนะอยากจะเพิ่มให้มันเข้มก็ค่อยๆบิวเพิ่มทับลงไปนะคะเริ่มจากสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มเนี่ยก็จะช่วยทำให้สีนะคะมันมีความสมูทมากกว่าที่เริ่มจากสีเข้มแล้วก็มาสีอ่อนค่ะ
ก่อนที่เราจะไปลงเน้นให้มันเข้มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะทิ้งงานนี้ไว้ให้เขาแห้งสนิทก่อนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็จำเป็นสำหรับบางคนแล้วก็ไม่จำเป็นสำหรับบางคนนะคะขึ้นอยู่กับสไตล์ค่ะแต่สำหรับงานนี้นะคะที่เรากำลังวาดอยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะทิ้งให้เขาแห้งเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาเพิ่มสีเข้มขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะไปลงสีของน้องแมวฝั่งนี้นะคะซึ่งอยู่ในคลิปครั้งก่อนนะคะไปดูกันได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะคะโอเคค่ะก็กลับมาแล้วนะคะเมื่องานนี้แห้งสนิทแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มความเข้มนะคะของสีเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปค่ะบริเวณที่เป็นเงานะคะหรือว่าส่วนที่ไม่โดนแสงส่วนที่อยากให้มันมีความเข้มความเน้นความชัดเจนมากขึ้นค่ะเราก็จะลงแบบเร็วๆให้ดูเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ก่อนจะลงสีเนี่ยให้เทสสีกับกระดาษก่อนนะคะก่อนที่จะลงในงานจริงค่ะจะได้ไม่พลาดเนาะมาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวิธีการลงสีในคลิปนี้นะคะก็คือให้ลงสีอ่อนบริเวณที่เป็นแสงจากนั้นลงสีเข้มเชื่อมค่ะลงสลับนะคะทั้งหมดตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างนะคะลงสลับสีอ่อนสีเข้มจากนั้นนะคะก็ปล่อยให้งานแห้งไปนะคะแห้งสนิทก่อนแล้วก็มาลงสีเข้มเพิ่มอีกครั้งนึงค่ะขั้นตอนมีแค่นี้จริงๆค่ะ2ขั้นตอนเองลองเอาไปใช้กันดูนะคะก็จะได้งานแบบนี้ขึ้นมาค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการลงสีผมง่ายๆนะคะแบบที่2เนอะด้วยสีน้ำนะคะถ้าใครยังไม่ดูแบบแรกก็ย้อนไปดูได้นะคะเป็นน้องแมวที่อยู่ข้างๆค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ลองดูแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาดูกันนะคะอย่างที่เราเน้นย้ำมาตลอดนะคะว่างานสีน้ำแนะนำว่าให้ค่อยๆลงจากสีอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสีเนี่ยไม่พอเนี่ยค่อยมาบิ้วเพิ่มขึ้นให้มันเข้มทีละสเต็ปได้ค่ะก็ไม่แนะนำให้ลงจากสีเข้มๆแล้วไล่มาอ่อนก่อนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ภาพมันดูทึบแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันแก้งานได้ยากมากค่ะลงจากสีอ่อนก่อนแล้วก็ไล่ไปเข้มนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปก็จบลงแค่ตรงนี้นะคะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะบอกแล้วนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ สำหรับคนที่ยังอยู่กันจนถึงตอนนี้นะคะเราก็มีเรื่องอยากจะระบายให้ฟังนะคะ จริงๆแล้วนะคะในการทำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเราใช้เวลาในการอัดวิดีโอนะคะค่อนข้างนานมากๆอย่างเช่นคลิปนี้นะคะก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ต้องเอาทุกๆอย่างเนี่ยมาย่อให้เหลืออยู่แค่ไม่กี่นาทีซึ่งเราก็พยายามไม่ให้เกินประมาณ 15-18 นาทีเนี่ยก็ถือว่ายาวมากแล้วเรากลัวว่าคลิปยาวๆเนี่ยจะไม่มีคนดูนะคะจริงๆแล้วเราอยากจะทำคลิปที่มีความยาวอยู่ประมาณแค่7นาทีมากสุดนะคะแต่เราทำไม่เคยได้เลยเพราะว่าถ้าเราจะทำแบบนั้นเราจะต้องเร่งสปีดทุกๆอย่างนะคะให้มันเร็วมากๆแล้วมันก็จะดูไม่รู้เรื่องค่ะซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อคนที่ดูช่องเรานะคะเพราะแต่ละครั้งนะคะที่เราทำคลิปออกมาเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆอยากให้คนที่ดูนะคะดูแล้วก็รู้เรื่องดูแล้วสามารถเอาไปทำตามได้นะคะ
หวังว่าจะไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่โกรธนะคะว่าทำไมแต่ละคลิปเนี่ยทำออกมายาวจังเลยเราก็อยากทำสั้นๆค่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้จริงๆค่ะก็ประมาณนี้ค่ะที่อยากให้เข้าใจกันขอบคุณค่ะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้